ครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนนะครับกับผมในนามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่นะครับพวกเราผมจิรวัฒน์อนัยการนนท์นะครับผมเรียนว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมได้มีการแถลงข่าวในเรื่องเกี่ยวกับการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อของกกต.เนี่ยนะครับในวันที่23ที่ผ่านมาซึ่งประเด็นที่ผมได้กราบเรียนพี่น้องสื่อมวลชนไปเนี่ยคือในวันที่21มกราคมเนี่ยเมื่อศาลฎีกาแผนกคดียาเลือกตั้งมีคำพิพากษายืนตามคำร้องของกกต.เนี่ยให้ตัดสิทธิผู้สมัครวรพิพัฒน์เนี่ยนะครับนายชาติชายวรวิพัฒน์ส.ส.จันทบุรีของพรรคประชาธิปัตย์เรียบร้อยแล้วเนี่ยและให้ใบดำแล้วเนี่ยผมก็จี้ในวันนั้นว่ากกต.คุณต้องมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ละพรรคการเมืองใหม่ตามมาตรา131วรรค2ครับซึ่งกกต.ก็ได้มีการคำนวณแล้วครับแต่ผมต้องออกมาแถลงกับสื่อมวลชนอีกครั้งเพราะผมมองว่ากกต.ไม่มีความชัดเจนครับหลายเรื่องที่ไม่มีความชัดเจนครับอย่างเช่นกรณีที่มีส.ส. 4คนของพรรคอนาคตใหม่เนี่ยออกจากพรรคไปก็ยังไม่ได้มีการยืนยันสถานะแล้วก็ยังไม่ได้มีการชี้ชัดว่าคะแนนที่มีการเลือกตั้งแบบบัตรใบเดียวให้กับพรรคอนาคตใหม่เนี่ย4เขตเนี่ยคะแนนจะต้องอยู่กับพรรคอนาคตใหม่หรือไม่อันนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันจากกกต.ที่ชัดเจนนะครับดังนั้นการคำนวณของกกต.ที่ผ่านมาเนี่ยจึงทำให้มีการได้ส.ส.ของพรรคไทยรักธรรมคือพีรวิทย์ลือดลภาคนะครับแต่ประเด็นก็คือว่ากกต.เนี่ยนะมีการคำนวณแล้วมีส.ส.ของพรรคเล็กขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับแต่ว่ากกต.ไม่ได้ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวบอกว่ากระบวนการที่ได้มาซึ่งส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคการเมืองใหม่นั้นเนี่ยจริงๆแล้วแต่ละพรรคทั้งหมดเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพรรคพลังประชารัฐนะพรรคประชาธิปัตย์พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคอนาคตใหม่เนี่ยที่เป็นพรรคใหญ่เนี่ยมีส.ส.จะพึงมีเท่าไหร่แล้วได้ส.ส.จะพึงมีไปแล้วส.ส.บัญชีรายชื่อต้องลดหรือไม่ดังนั้นวันนี้ผมจี้กกต.ว่าอย่าเล่นการเมืองนะส่วนในรายละเอียดเดี๋ยวผมจะให้เพื่อนสมาชิกนะท่านธีรชัยพันธุมาศเป็นคนพูดในประเด็นข้อกฎหมายและลงรายละเอียดครับพี่น้องสื่อมวลชนที่เคารพครับผมนายธีรชัยพันธุมาศสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคอนาคตใหม่ขอเรียนอย่างนี้นะครับตามที่กกต.ได้มีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่กรณีที่มีการศาลฎีกาได้มีให้ใบดำนะของส.ส.พรรคหนึ่งที่จังหวัดจันทบุรีกกต.ได้ใช้สูตรคำนวณระบุประกาศออกมาว่าใช้ณวันที่26พฤษภาคม2563คือจำนวนของสมาชิกณวันนั้นก็คือที่มีการเลือกตั้งเขต8เชียงใหม่นะครับใช้คะแนนนั้นบวกกับของพรรคพลังประชาชนปฏิรูปมาเป็นฐานในการคำนวณตามกฎหมายพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งส.ส.นะครับมาตรา131วรรค2ระบุไว้ชัดเจนว่ากกต.จะต้องคำนวณแต่ละพรรคการเมืองแต่ผลคำแถลงของกกต.ที่ออกมานั้นไม่ได้มีคำนวณแต่ละพรรคการเมืองหมายถึงว่าคำนวณเฉพาะผลว่าพรรคประชาธิปัตย์บัญชีรายชื่อลดไป1พรรคไทยรักธรรมได้เพิ่มมา1แล้วไม่เอาผลคำนวณของเขตนักการเลือกตั้งนครปฐมการเลือกตั้งขอนแก่นมารวมประเด็นที่น่าสงสัยมีอยู่หลายประเด็นประเด็นที่1ก็คือว่ากกต.นั้นเลือกคำนวณเพื่อให้มีผลแก่พรรคฝ่ายค้านหรือพรรคฝ่ายรัฐบาลหรือไม่ประเด็นข้อสงสัยนะครับเพราะการที่ไม่แสดงตั้งโต๊ะแสดงแถลงเหตุผลนะครับแต่ละพรรคการเมืองรายละเอียดวิธีคำนวณเนี่ยทำให้เป็นที่สงสัยแก่พรรคการเมืองทุกพรรครวมถึงประชาชนทั่วประเทศว่าทำไมถึงไม่ทำอย่างนั้นเพราะกฎหมายล็อกว่าต้องแต่ละพรรคนะครับไม่ใช่คำนวณสูตรรวมมาแล้วมาปล่อยถ้าปล่อยเป็นอย่างนั้นหมายถึงว่าเป็นการใช้อำนาจตามอำเภอใจยังไงก็ได้ไม่สามารถตรวจสอบได้การทำงานขององค์กรอิสระควรจะเป็นการทำงานที่สามารถโปร่งใสและตรวจสอบได้ในวิธีการของกกต.เองไม่ใช่จำเป็นต้องทวงถามวันนี้เราขอทวงถามว่าให้กกต.นั้นแถลงรายละเอียดการคำนวณทุกพรรคแต่ละเมืองให้ประชาชนได้ทราบอีกครั้งอย่าปล่อยให้คลุมเครืออย่างนี้ประเด็นที่2เกี่ยวกับเรื่องพรรคพลังพรรคประชาชนปฏิรูปหน้าวันที่26พฤษภาคม2563ในขณะนั้นยังมีพรรค
ประชาชนปฏิรูปอยู่ถามว่ากกต.เอาคะแนนพรรคของประชาชนปฏิรูปไปคำนวณหรือไม่และไปคำนวณให้พรรคพลังประชาชนปฏิรูปหรือว่าไปคำนวณของพรรคที่ส.ส.ย้ายไปคือพรรคพลังประชารัฐตรงนี้นะครับเป็นข้อกฎหมายที่สำคัญครับคำนวณบอกคำนวณแต่คำนวณไหนถ้าคำนวณให้พรรคพลังประชาชนพรรคประชาชนปฏิรูปแล้วถ้าก็ได้ส.ส.มาตอนนี้พรรคประชาชนปฏิรูปไม่มีมันจะใช้วิธีการอย่างไรตรงนี้อยากให้แถลงให้ชัดนะครับประเด็นที่3ก็คือประเด็นของ4ส.ส.อนาคตใหม่ที่ได้ถูกมติพรรคให้พ้นจากสมาชิกสภาพของส.ส.พรรคอนาคตใหม่ทั้ง4ท่านตอนนี้มีข่าวว่าไปสังกัดพรรคการเมืองแล้วอย่างน้อยก็2พรรคส.ส.เพิ่งมีจากการเลือกตั้ง24มีนา2562เป็นส.ส.ที่รัฐธรรมนูญบอกว่าเป็นส.ส.ที่เป็นเกณฑ์ในการตัดสินว่ามีส.ส.บัญชีชื่อแต่ละพรรคเท่าไหร่เป็นคะแนนที่ยังไม่มีกฎหมายบอกว่าต้องลดล้างได้เมื่อมีการย้ายพรรคพอถูกการพรรคจะย้ายพรรคนะครับส.ส.นี่ท่านถามว่ากกต.ได้มาคำนวณไหมว่าไปอยู่พรรคไหนแล้วส.ส.พึงมีของทั้งสองพรรคเนี่ยมันเพิ่มขึ้นหรือไม่เมื่อเพิ่มขึ้นส.ส.บัญชีชื่อของพรรคนั้นๆจะต้องหลุดหรือไม่และไปให้ใครก็จะตำแหน่งหรือไม่ให้ใครเป็นประเด็นข้อกฎหมายที่มีความสงสัยว่ากตได้คำนวณยังไงผมอยากให้กตทำงานแบบตรงไปตรงมาตามหลักกฎหมายอย่างเที่ยงธรรมสุจริตเที่ยงธรรมเพราะถ้าเกิดทำไปที่ระแวงสงสัยนั่นเหมือนกับการเลือกปฏิบัติผลนั้นเกิดมาเพราะว่าผลที่เกิดขึ้นก็คือพรรคเล็กจะมีโอกาสได้รับเป็นส.ส.แต่เป็นประโยชน์ต่อพรรครัฐบาลแต่พรรคฝ่ายค้านซึ่งไม่สามารถได้ประโยชน์จากการคำนวณแบบนี้การคำนวณคงชัดเจนโปร่งใสเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ไม่ใช่ว่าทำแบบมุปิดทำในส่วนนี้ผมคิดว่าอยากจะให้กตนั้นทำความกระจ่างให้ชัดนะครับในทุกกรณีขอบพระคุณมากครับ